มีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่สถานีวิจัยด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้16พฤศจิกายน2024แหล่งข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่าเมื่อวันนี้15พฤศจิกายน2024นายราฟาเอลกรอซซี่ผู้อำนวยการปรามโนสากลได้เดินทางไปยังประเทศอิหร่านเพื่อไปเยี่ยม สถานที่หรือที่เรียกกันว่าสถานีวิจัยทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิรานซึ่งเป็นสถานีวิจัยลับอยู่ใต้ดินในพื้นที่นาตาสและเพเดิลวฮารยานับทาลีนักข่าวทหารของอิสเารอลได้รายงานว่าการเดินทางไปยังอิร่านของราฟาเอลครอสซีนั้นเป็นการเดินทางไปที่ไม่ค่อยจะปกติมากนัก การที่ราฟาเอลกราซีเดินทางไปยังอิรานเพื่อไปตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิรานนั้นมันก็มีสิ่งที่น่าสงสัยครับว่าเอราฟาเอลกราซีไปที่นั่นเพราะอะไรไปตรวจดูอะไรตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่าสถานที่ที่ราฟาเอลกราซีเดินทางไปตรวจเยี่ยมนั้นเป็นสถานีวิจัยทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิรานครับในนาตันสเปดียวและในปาซิน แหล่งข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่าสถานที่ที่ราฟาเอลกรอซซี่เดินทางไปตรวจเยี่ยมนั้นเป็นสถานีวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ลับใต้ดินที่มีชื่อว่าเทเลกันทูสถานีวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินเทเลกันทูนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอามัดนิวเคลียร์โปรแกรมของอิหร,ร่านอามัดนิวเคลียร์โปรแกรมนั้นมีหน้าที่ในการผลิตอุปกรณ์ ผลิตพลาสติกและการผลิตระเบิดที่ละเอียดอ่อนที่จะนำไปใช้กับระบบอาวุธนิวเคลียร์ของอิรานแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าการที่ราฟาเอลครอซซี่เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ลับใต้ดินของอิรานเมื่อวานนี้เกิดจากการที่อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่สถานีวิจัยด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิราน ในวันที่26ตุลาคม2024ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางทหารหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศย,ยาน S300 และระบบเรดาร์ของอิหร่านในวันนั้นมีรายงานเพียงแต่ว่าอิสราเอลพุ่งเป้าโจมตีเข้าใส่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งสำหรับบอลลิสติกมิไซล์ของอิหร่าน และโจมตีเข้าใส่โรงงานผลิตดโดรนของอิหร่านตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นของอิหร่านได้นำเสนอครับซึ่งในวันนั้นอิสราเอลได้มีการใช้เครื่องบินรบมากกว่า100ลำเข้าไปทำการจัดการระบบเรดาร์ของอิหร่านก่อนจากนั้นจึงปฏิบัติการเข้าโจมตีใส่พื้นที่เป้าหมายคือโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็ง ในวันนั้นแหล่งข่าวทางทหารก็ได้มีการรายงานบ้างครับว่าอิสราเอลเข้าทำการโจมตีเข้าใส่สถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ก็ไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนแต่ในวันนี้แหล่งข่าวทางทหารก็ได้เปิดเผยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ครับนั่นก็คือมีรายงานว่าอิสราเอลได้ใช้เครื่องบินรบเข้าทำการโจมใตีสถานีวิจัยทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ลับใต้ดินของอิหร่านด้วยในช่วงวันที่26ตุลาคม2024ที่ผ่านมา นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ในายราฟาเอลกรสซีผู้อำนวยการด้านปรมาณูสากลได้เดินทางไปเยี่ยมสถานีวิจัยทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ลับใต้ดินของอิรานหลายแห่งแหล่งข่าวทางทหารได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้ระบุว่านี่คือสถานีวิจัยลับใต้ดินด้านนิวเคลียร์ของอิรานซึ่งเป็นสถานีวิจัยทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ในปาซิน ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีในช่วงวันที่26ตุลาคม2024ที่ผ่านมาในระหว่างปฏิบัติการโตร้ตอบกลับไปยังอิรานจากการที่อิรานโจมตีเข้าใส่อิสราเอลด้วยบอลลิสติกมิสไซล์จำนวน181ลูกในวันที่1ตุลาคม2024การโตร้ตอบกลับไปจากอิสราเอลก็ทำให้พื้นที่ทางด้านการทหารของอิรานถูกโจมตีไปหลายจุดและมีการรายงานว่า หนึ่งในพื้นที่ทางด้านการทหารที่อิสราเอลเขาทำการโจมตีนั่นก็คือสถานีวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ลับใต้ดินของอิหร่านก่อนหน้านี้อิหร่านได้ออกมาประกาศว่าถ้าอิสราเอลโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารอย่างเบาๆและไม่มากนักอิหร่านจะไม่โต้อตอบอิสราเอลแต่ถ้าอิสราเอลเขาทำการโจมตีด้านสถานีพลังงานของอิหร่านหรือ สถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิรานอิรานจะโต้อตอบกลับไปยังอิสราเอลอย่างแน่นอนตามการรายงานล่าสุดที่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าอิสราเอลโจมตีสถานีวิจัยด้านอาวุธนิวเคลียร์ลับใต้ดินของอิรานในช่วงวันที่26ตุลาคม2024ที่ผ่านมาสิ่งนี้อิรานจะดําเนินการโต้อตอบอิสราเอลหรือไม่แอดมินคิดว่าถ้าอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่โรงงาน วิจัยลับใต้ดินของอิหร่านสถานีวิจัยลับใต้ดินทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจริงตามที่ได้มีการรายงานมาอิหร่านก็คงจะโต้ตอบกลับไปยังอิสราเอลครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการโต้ตอบประการใดเพียงแต่ผู้บัญชาการทหารของกองทัพอิหร่านได้ออกมาเปิดเผยเป็นระยะระยะว่าพวกเขาจะดําเนินการโต้ตอบอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าโต้ตอบเมื่อไหร่ ดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่โดนัลด์ทรัมป์ได้มาเป็นประธานธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็มีนโยบายชัดเจนต่ออิรานที่จะตอบสนองต่ออิรานและปกป้องอิสราเอลถ้าอิรานโต้อตอบอิสราเอลด้วยกรณีใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้แอดมินคิดว่าอิรานก็คงจะต้องเจอการโต้อตอบกลับอย่างหนักเช่นกันครับดูได้จากการที่ ในวันที่1ตุลาคม2024ที่ผ่านมาอิหร่านใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีอิสราเอลจำนวน181ลูกบอลลิสติกมิสไซล์ได้พุ่งทะยานไปยังฐานทัพอากาศเนวทิมของอิสราเอลบางลูกได้ร่วงรนบริเวณลานจอดเครื่องบินแต่ส่วนมากบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านถูกสกัดกั้นไว้ได้หลังจากนั้นอิสราเอลก็ปฏิบัติการโต้อตอบกลับไปยังอิหร่านแต่ก็ต้องรอเวลาครับ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 0 2 4อิหร่อรนโจมตีอิสราเอลอิสราเอลรอปฏิบัติการโต้ตอบกลับไปใช้เวลา25วันและวันที่26นั้นปฏิบัติการโต้ตอบกลับไปยังอิรานในวันที่26ตุลาคม2024ซึ่งเป็นการโต้ตอบกลับไปซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับอิรานพอสมควรครับทำให้อิรานสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารไปถึง4นายอย่างน้อย4่นายไม่รวม โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารอื่นๆความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับอิหร่านในวันนั้นคงจะเป็นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งสำหรับบอลลิสติกมิสไซล์ครับและที่สำคัญตามการรายงานล่าสุดนั่นก็คือสถานีวิจัยลับใต้ดินทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงเวลานี้ถ้าอิหร่านจะโต้อตอบกลับไปยังอิสราเอลอิสราเอลก็ประกาศและมีจุดยืนอย่างแข็งขันและชัดเจนครับว่า จะโต้ตอบกลับไปยังอิหร่านอีกดังนั้นช่วงนี้อิหร่านก็คงจะต้องมีการคิดพิจารณาให้ดีครับคิดพิจารณาให้ดีว่าจะโต้ตอบกลับไปยังอิสราเอลหรือไม่เพราะว่าดูดัลทรัมนั้นสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ครับแหล่งข่าวทัสนิมได้เปิดเผยภาพถ่ายของนายราฟาเอลกรอซี่ยืนถ่ายภาพคู่กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยลับใต้ดิน ในอิหร่านเมื่อวานนี้15พฤศจิกายน2024ก็คงต้องรอคอยติดตามกันต่อไปครับว่าอิหร่านจะมีการโต้อตอบกลับไปยังอิสราเอลหรือไม่ถ้าจะโต้อตอบกลับไปยังอิสราเอลก็คงจะต้องให้ที่ปรึกษาอาวุโสของอิหร่านร่วมประชุมด้วยกันเพราะว่ามันจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิหร่านด้วย นั่นก็คือสถานีทางด้านพลังงานของอิหร่านและสถานีทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งถ้าอิหร่านโต้อตอบกลับไปยังอิสราเอลแล้วอิสราเอลปฏิบัติการโต้อตอบกลับไปยังอิหร่านอย่างหนักมากกว่าเดิมมันก็จะส่งผลให้อิหร่านเกิดความเสียหายมากกว่าที่เป็นมาครับสวัสดีครับ